สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องกับพี่ชินคนเดิมสวัสดีนะครับผมสำหรับในวันนี้ครับยังคงอยู่กับเกมอัลเทอริเกียฟิวชั่นเช่นเคยนะครับผมซึ่งในตอนนี้นะครับผมเรียกได้ว่าสิ่งที่ทุกคนเนี่ยกำลังอั้นไว้มาตลอดนะครับอั้นนะครับอั้นอะไรนะครับอั้นคริสตัลนะครับผมอั้นตั๋วแดงไว้เปิดนะครับทุกคนแบบกำลังแบบถึงขีดสุดแล้วเพราะอะไรเพราะว่าอีเวนต์โคลาโบนะครับผมและตัวกาชาของไรซ่านะครับกำลังจะมาแล้วนั่นเองซึ่งวันที่ผมอัดคลิปหรือว่าปล่อยคลิปนี้ไปเนี่ยก็เรียกได้ว่าอีกไม่ถึง24ชั่วโมงมันจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ global แน่นอนนะครับซึ่งวันนี้ครับผมเราจะมาขอเรียกได้ว่าเตรียมความพร้อมกันอีกทีนะครับกับเนื้อหาในคลิปนี้ที่ว่า5ข้อควรรู้นะครับผมก่อนที่จะกดกาชาโคแลบของไรซ่านะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถใช้ทรัพยากรนะครับผมได้อย่างคุ้มค่าที่สุดนั่นเองนะครับผมอ่ะก่อนอื่นนะครับผมมีเรื่องหนึ่งเลยที่ควรต้องรีบบอกทุกคนนะครับกลัวทุกคนเข้าใจผิดนะครับผมนั่นก็คือตัวกาชาแบนเนอร์นะครับของไรซ่านะครับกับตัวกาชาแบนเนอร์ของลีล่านะครับมานะครับผมซ้อนกันคือกลัวว่าบางคนเข้าใจว่าอ๋อเดี๋ยวกาชาไรซ่ามาก่อน2อาทิตย์ใช่ไหมแล้วพอจบปุ๊บเดี๋ยวไปลีล่าต่ออีก2อาทิตย์ใช่ไหมไม่ใช่นะครับไม่ใช่มาซ้อนกันครับอาจจะมีความรีเลทนะครับผมประมาณ1สัปดาห์เช่นไรซ่าอาจจะมาก่อนสัปดาห์หนึ่งแล้วก็ยังอยู่นะแล้วก็ต่อด้วยลีล่านะครับแล้วก็อาจจะหมดพร้อมๆกันนะครับผมซึ่งดังนั้นนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณจะเจอเหมือนกับความเป็นยังไงดีความชิบหายทางการเงินอยู่พอสมควรคือคุณเจอ2แบนเนอร์กาชาพร้อมๆกันนะครับแต่ถ้าถามว่าหนักหนาเท่าตอนที่ผมกดกาชาซิริอุสไหมก็ต้องบอกเลยว่าน้อยกว่าเพราะตอนผมกดซิริอุสเนี่ยคือแม่งต้องกด200ครั้งอะแล้วก็ไปแลกเอาตัวหน้าตัวคือแบบดวงซวยเองไม่ได้นะครับแต่สำหรับตัวกาชาของไลซ่าหรือลีลาเนี่ยคุณกดแค่90ครั้งก็พอนะครับมันก็สามารถกดแลกตัวหน้าตู้ไปได้เลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยเจ็บน้อยกว่าการเปิด200ครั้งของตู้ปกติแน่นอนนะครับโอเคอย่างที่1ที่คุณจะรู้นะครับ1คือกาชานี้ไม่ได้ต่อกันแต่มันมาซ้อนกันและน่าจะจบพร้อมๆกันนะครับอันนี้คือที่ต้องระวังไว้เลยนะครับผมข้อที่1นะครับแต่แน่นอนว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นกาชาแบบสเต็ปอัพนะครับดังนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณกดแค่90ครั้งนะคุณจะกดกี่ครั้งก็ได้ตราบเท่าที่คุณยังสามารถเปิดไหวเช่นสมมติคุณกดครบละ90ครั้งคุณกดปุ่มที่สเต็ป9ปึ๊ชลีล่าออกมานะครับคุณได้ลีล่าแล้วคุณสามารถเปิดอีก90ครั้งเอาลีล่าอีกรอบก็ทำได้นะครับเปิดกี่รอบก็ได้นะครับจนกว่าจะพอใจนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็สำหรับสายสุรตาหรือสายปาวานะครับคุณสามารถทำลีล่าแรง6ได้เลยนะครับรวมถึงนะครับสังเกตที่สเต็ป2และสเต็ป4นะครับผมตรงนี้จะมีการพูดยังไงดีการให้ไอเทมนะครับสำหรับอัพ UE นะครับอัพ Unique Equipment ของทั้ง2ตัวละครนะครับรวมถึงนะครับผมที่สเต็ป6ก็จะมีการให้ไอเทมสำหรับอัพเลเวลสกิลด้วยนะครับทำไมถึงสำคัญนะครับผมขอบอกเป็นข้อที่2ก่อนเลยละกันนะครับผมนั่นก็คือไอเทมสำหรับเพิ่มเลเวลสกิลของไลซ่ากับลีล่าคุณหาได้จากอีเวนต์นี้เท่านั้นนะครับอันนี้คือรวมถึง UE ด้วยนะหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเกิดมาจบอีเวนต์ไปนี้ไปแล้วคุณมาย้อนเก็บไม่ได้นะครับมันจะไม่มีให้แลกละนะครับมันจะมีบางอย่างที่มันพอจะซื้อได้แต่ว่าแน่นอนว่ามาเปิดจากช่วงสเต็ปอัพยังไงมันก็คุ้มกว่านะครับดังนั้นถ้าจะเปิดนะครับผมแนะนำเลยนะครับควรจะคิดให้ดีก่อนนะครับว่าควรจะแบบเปิดกี่ครั้งลงสเต็ปไหนดีนะครับผมโอเคคราวนี้ข้อที่3นะครับที่ผมอยากจะบอกก่อนเลยนะครับว่ากาชานี้เนี่ยแต้มที่เปิดนะครับไม่ถูกนำไปรวมนะครับผมกับแต้มตู้ปกตินะเดี๋ยวอธิบายก่อนนะครับอธิบายก่อนเดี๋ยวไปตู้คอลแลบมาดูกันตอนนี้หน่อยละกันนะครับไหนๆก็เข้าเซิร์ฟญี่ปุ่นละนะครับสังเกตนะครับเวลาเรากดกาชาอะไรก็ตามที่มันเป็นกาชาไม่ใช่คอลลาโบนะครับผมที่ไม่ใช่กาชาคอลแลบมันจะมีแต้มตรงนี้เนาะซึ่งก็จะได้1แต้มทุกครั้งที่คุณเปิดกาชาใช่ไหมครับพอมันครบ10แต้มสมมติครบ10แต้มแล้วเราไม่ทำอะไรต่อละเราไม่ใช้เราไม่แลกมันใช่ไหมครับพอครบกำหนดแบนเนอร์กาชาตัวนี้มันก็จะไปรวมในแต้มอันนี้ใช่ไหมครับซึ่งกาชาคอลแลบไม่มีนะครับกาชาคอลแลบคือกดไปแล้วเนี่ยจะไม่เอาแต้มนี้ไปรวมนะดังนั้นสลับสายสายเปิดไปเรื่อยนะครับคุณกดกาชาคอลแลบเนี่ยมันไม่เอาแต้มไปขีดให้ดังนั้นกาชาคอลแลบคือกาชาคอลแลบเลยแยก
ไปเลยนะครับแยกไปเลยแต่ในทางกลับกันคุณเห็นทางขวาไหมครับทางขวาเนี่ยก็จะมีแต้มนะครับเอาไว้จากของรางวัลอยู่นะครับผมไอเช่นตัวเนี้ยผมยังไม่ได้เปิดมันก็ยังไม่มีหลอดขึ้นจริงไหมอันนี้ผมเปิดไปหน่อยแล้วนะครับเปิดไป20ครั้งก็จะวิ่งขึ้นมาถ้าเกิดคุณเปิดตัวนี้ครบ50ครั้งอ่ะคุณก็จะได้แต้มไปแลกของในอีเวนต์นะครับครบ100ครั้งอ่ะคุณได้ตัว5ดาวไปอัพไปปลดลิมิตนะครับแต่ถ้าเกิดคุณกดถึง150ครั้งคุณได้ตั๋วสุ่ม5ดาวนะครับซึ่ง5ดาวที่จะสุ่มเนี่ยก็จะเป็น5ดาวที่มีอยู่ในต้องเลยว่าแล้วแต่เซิร์ฟเวอร์นะตอนนั้นนะครับเช่นใน5ดาวเนี่ยเอาเคมีมาโดกะมีไซยากะให้ไปสุ่มด้วยแต่ก็มีตัวเก่าๆเช่นซิริอุสมีควินเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นก็จำเป็นจะต้องใช้ดวงพอสมควรนะครับดังนั้นนะครับผมตู้นี้ถ้าเกิดจะกดบอกไว้ก่อนเลยว่ามันไม่เอาแต้มไปนับรวมตู้พวกนี้นะใครไม่กดชิวๆบอกเอ้ยเดี๋ยวครบ200แต้มแรกตัวอะไรก็ได้ตู้พวกนี้ไม่นับนะครับผมดังนั้นคิดให้ดีนะครับโอเคข้อถัดมานะครับข้อถัดมานะครับผมสำหรับไอเทมนะครับเพิ่มเลเวลสกิลของไลซ่าและลีล่านั้นนะครับน้องใช้ร่วมกันนะครับน้องใช้ร่วมกันดังนั้นหมายความว่าคุณคิดให้ดีเลยคุณจะเปิดยังไงนะครับเพื่อให้ได้ตัวชิปนะครับไปอัพเลเวลสกิลให้มากที่สุดนะครับผมมันจะมีหลายสูตรนะครับอันนี้คือขึ้นอยู่กับความต้องการแต่ละคนละกันบางคนบอกว่าเฮ้ยสูตรผมอัพลีล่าให้เต็มไลซ่าไม่สนนะครับลีล่าเป็นตัวท็อปเทียร์ใช้ยาวๆอ่ะก็ได้บางคนบอกว่าอัพลีล่าเฉพาะถ้าไม่ตายถ้า3ถ้า2ถ้า1อัพนิดหน่อยที่เหลือไปอัพแต้มไลซ่าก็ได้นะครับอันนี้ผมเชื่อว่าต้องไปบาลานซ์กันเอาเองนะครับผมไปบาลานซ์กันเอาเองละกันนะครับว่าอยากจะอัพยังไงแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะให้ไลซ่ากับลีล่าคุณมีเลเวลสกิลตันนะครับคุณอาจจะเป็นจะต้องเปิดไอ้ตู้เนี่ยวนซ้ําไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะชนไอเนี้ยอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเปลืองทรัพยากรมากนะครับก็แล้วแต่แล้วกันว่าคุณไหวที่เท่าไหร่นะครับไม่ไหวอย่าฝืนนะครับผมโอเคนะครับคราวนี้ข้อสุดท้ายนะครับสำหรับการแนะนำในการเปิดตู้นี้ละกันนะครับก็ขั้นต่ำนะครับแนะนำเปิด40ครั้งก่อนนะครับเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดคุณเปิด40ครั้งนะครับมันจะไปชนสเต็ป4พอดีนะครับซึ่งสังเกตคือสเต็ป2กับสเต็ป4มันจะได้ตัวไอเทมไว้สำหรับไปอัพ UE นะครับหรือก็คือ Unique Equipment ของทั้งไลซ่าแล้วก็ลีล่านะครับอย่างของไลซ่าเนี่ยถ้าเกิดคุณมีนะอย่างน้อยควรจะเปิดสัก40ครั้งหรือถึงสเต็ป4นะครับส่วนของลีล่าก็เช่นเดียวกันนะครับก็ควรจะถึงสเต็ป4แต่ถ้าเกิดอยากจะให้ลีล่ามันเก่งขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าในช็อปเนี่ยจะมีไอเทมมีแพ็คมาขายชิปเพิ่มไหมนะครับคำนวณดีๆนะครับว่าอยากจะอัพ UE ถึงระดับไหนนะครับคำนวณดีๆอยากจะอัพสกิลตัวไหนถึงระดับไหนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้ทรัพยากรเยอะพอสมควรนะครับดังนั้นนี่ก็จะเป็นข้อแนะนำนะครับสำหรับการเตรียมพร้อมนะครับก่อนจะเปิดกาชาตู้ลีล่าและไลซ่าครับส่วนตัวผมเองผมจะยังไม่เปิดไลซ่าในช่วงแรกนะครับผมจะรอให้ตู้ลีล่ามาก่อนผมจะกดลีล่าว่ามันจะออกที่กี่ครั้งถ้ามันออกที่40ครั้งโอเคผมจบลีล่าเลยนะครับผมไม่เปิดไลซ่าต่อเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าผมจะซื้อแพ็คอะไรต่อให้ลีล่าผมเก่งที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดผมกดลีล่าถึง90ครั้งถึงจะออกผมอาจจะไม่กดไลซ่าเลยก็ได้นะครับนี่เดี๋ยวขอดูสถานการณ์ก่อนนะครับดูดวงตัวเองก่อนละกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวทิ้งท้ายนะครับไหนๆก็ช่วงอีเวนต์จบเนี่ยมันก็แจกตั๋วผมมาเยอะพอสมควรนะครับในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นมากดมาโดกะขำๆกันสักหน่อยดีกว่านะครับแต่ที่บอกไว้ก่อนนะครับว่าตู้ไลซ่ากับตู้มาโดกะเนี่ยก็จะมีเนื้อหาต่างกันละอย่างเช่นตู้ไลซ่าเนี่ยก็จะเป็นแบบคุณเปิดถึงสเต็ป2สเต็ป4ได้ไอเทมไปอัพ UE ใช่ไหมครับแต่ของตู้มาโดกะนี่จะเปลี่ยนเนื้อหาเลยเห็นไหมก็จะเปลี่ยนเป็นได้อีเวนต์คอยนะครับเอาไปแลกของเองนะครับซึ่งผมว่าก็ใจดีขึ้นนะครับค่อนข้างที่จะใจดีขึ้นนะครับดังนั้นผมคิดว่าตู้ไลซ่านี่อาจจะทำใจกดเยอะนิดนึงแต่อีเวนต์คอลลาโบในอนาคตมันจะเป็นมิตรต่อผู้เล่นมากขึ้นนะครับดังนั้นก็ตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคนละกันนะครับผมโอเคครับกดตู้มาโดกะขำๆสักหน่อยดีกว่านะครับผมเทสดวงนะครับเฮ้ยจริงๆไม่ควรกดว่ะเพราะถ้าเกิดมันออก5ดาวมันก็ใช้ดวงไปแล้วสิแย่แล้วไม่นะอย่าออก5ดาวอย่าออก5ดาวโอเคโอเคนะครับโอเคคือผมอะเชื่อเรื่องดวงที่ใช้มากๆอ่ะโอเคผมไม่กดละผม
ผมเมื่อกี้ถ้าเกิดไม่ออก5ดาวมาโดกลับมาถ้าเกิดว่าผมใช้ดวงผมไม่หมดแล้วนะไม่เอาพอหยุดนะครับผมพอหยุดขอโทษที่วุ่นวายด้วยกันนะครับผมขอโทษที่วุ่นวายจริงๆนะครับผมโอเคครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นคลิปนะครับแนะนํา5ข้อควรรู้นะครับผมก่อนที่จะกดตู้ไลซ่าและลีลานั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้พี่ชินกับการรีวิวเกมอัลเทอริเกฟิวชั่นคงต้องขอจบกันเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันต่อคลิปหน้าหรือไลฟ์หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย